อนได้ไหมครับน้าที่นี่ครับนอนนอนได้ไหมขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญมันอยู่ในอำเภอพบพระจังหวัดตากจะอยู่เส้นระหว่างก่อนทางขึ้นอำเภออุ้มผางอะอยู่ระหว่างทางพอดีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมากางเต็นท์ที่นี่เนาะเมื่อกี้ถามพี่เจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าช่วงเนี้ยฝนตกก็เลยขอเขานอนในศาลาน่าจะเป็นศาลาเนี้ยแต่รถมันเข้ามาไม่ได้น่าจะต้องเดินมากว้างอยู่ศาลากว้างอยู่โอเคเดี๋ยวเราขนของก่อนวันนี้เป็นวันแรกเลยเป็นทริปแรกด้วยว่ารีบไปหน่อยไอ้บ้าลื่นไว้ดูดิเพราะว่าฝนมันตกไงช่วงเนี้ยเนี่ยฝนมันตกพื้นมันก็เลยค่อนข้างลื่นแล้วในอุทยานอะไรเงี้ยมันชื้นต้นไม้มันเยอะไงเนี่ยโคตรลื่นเลยเห็นปะดูดิเมื่อกี้เราเห็นน้ำตกแบบและสวยมากเดี๋ยวกางเต็นท์อะไรเสร็จก่อนเดี๋ยวไปเล่นน้ำกันโอเคเมื่อกี้ที่พูด นี่ทริปนี้เป็นทริปแรกที่เราเอาคุณปู่มาปกติเราจะเอามาแต่รถยนต์รอบนี้เอาคุณปู่40คันนี้มาโอเคปะขนของ
ตกกันเพื่อนลมลื่นมากเลยว่ะคนแทบไม่มีเลยที่เนี่ยโหเพื่อนดูดิแค่ตรงนี้ก็สวยแล้วเดี๋ยวน้ำตกหลักมันจะอยู่ตรงโน้นพาไปดูเดี๋ยวดูก่อนว่าเพราะว่าฝนมันตกวันไงน้ำมันจะเยอะหรือเปล่าถ้ามันไม่น่ากลัวเราเดี๋ยวเราเล่นน้ำหน่อยดีกว่าวันนี้แป๊บนึงมาผิดทางว่ะ โอ้น้ำเยอะนะน้ำไหลแรงมากเลยไม่รู้กล้องเห็นเปล่านะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันมันเป็นแอ่งแล้วตรงเนี้ยน่าจะเล่นได้อยู่แต่ไม่รู้ลึกหรือเปล่าเสียงดังนิดนึงนะน้ำแรงมากโขดหินเมื่อกี้มีปูด้วยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่ามันเกาะอยู่ตรงน้ำตกไงทุกคนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาทำอาหารเย็นกินกันเริ่มหิวละThank you.
แล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อกับอะไรอ่ะผักต้มมันกับแครอทต้มแล้วก็ผัดหอมใหญ่นิดหน่อยแล้วก็ราดซอสเกรวี่เดี๋ยวมาลองชิมกันลองดีเลยประมาณมีเดียมเลยอ่ะเราชอบนะไม่ชอบก็ต้องกินนะหิวแจ๋วว่ะตอนแรกอ่ะเราคิดว่ารถเราจะขึ้นมาที่นี่ไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาอะแล้วรถมันก็เก่าแล้วด้วยแต่มันก็เป็นเครื่องใหม่นะมันไม่ใช่เครื่องเดิมของมันมันเป็นเครื่องดีมอะ 100cc 100cc ก็ยังน้อยอยู่ดีนะแต่ก็ยังขึ้นมาได้อยู่ต่อไปก็คงจะเอารถคันนี้ไปที่อื่นเพิ่มขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนนะหิวเจอกันพรุ่งนี้คืนก็อากาศเย็นๆไม่ถึงกับหนาวแต่ฝนไม่ตกนะเมื่อคืนน่ะเออดีเหมือนกันน่าจะมาถูกวันอ่ะ
ี๋ยวขอไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำกับข้าวกินกันก่อนเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเช้านี้ก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะก็เป็นแซนด์วิชปลาทูน่าแล้วก็กาแฟดำก็ทำง่ายๆก็ใช้แค่ปลาทูน่ากระป๋องแล้วก็เราก็สับแครอทที่เหลือจากเมื่อวานน่ะมาแล้วก็คลุกกับ
มายองเนสแค่นั้นแหละแล้วก็มีผักสลัดนิดหน่อยชิมกันเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็คงรีแลกซ์นิดหน่อยแล้วก็จะเก็บของกลับละกินกันครับทุกคนเฮ้ยบุกลุกเหรอหึบุกลุกเหรอบุกลุกเหรอไปจะกลับแล้วคอนเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็จะเคลื่อนทับละช่วงที่น่าเบื่อที่สุดเจอกันทิศหน้าครับทุกคน